สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตตุ๊กกี้สุดารัตน์สุดฝ่าฟันกัดก้อนเกลือกินชีวิตคนเราต้องมีขึ้นมีลงต้องสู้ให้สุดพลังไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตลกหญิงสุดจี๊ดตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรหมกว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงเด่นดังระดับชาติไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝ่าฟันมาเยอะแยะโดยเจ้าตัวเราว่าเป็นตุ๊กกี้ง่ายไหมยุคนี้มันง่ายนะยุคโซเชียลเนี่ยง่ายมากข้ามคืนก็ดังได้ดังกว่าตุ๊กกี้ด้วยจะบอกว่าเป็นง่ายค่ะแต่ยุค2545ถึง2546ย้อนไป15ปีที่แล้วยากมากถ้าไม่นับวาสนาไม่นับโชคช่วยไม่นับเทวดาขีดเส้นมาว่าอยู่ต้องดังอยู่ต้องเด่นปากกัดตินถีบมากเลยหนึ่งแหละอาชีพที่ชี้นำมามันกลายเป็นอาชีพที่ประทับหน้าผากว่าตลกและมันมีวิชาเรียนไหมคะเนี่ยตลกอะไม่มีหนูมาใช้ชีวิตความเป็นครูรักพักจำกับพี่ๆรอบตัวทุกคนต่างเป็นครูหมดการเป็นตุ๊กกี้ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามองเป้าหมายที่คนมองยุคนี้ปัจจุบันนี้ไม่ยากอยากให้มองการเริ่มต้นระยะทางระยะเวลาอุปสรรคที่เจอมาหนูเป็นนักแสดง2ยุคนะยุค9080กับยุค 5G ซึ่งโซเชียลเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่ได้มีบทบาทกับนักแสดงมากทุกวันนี้ลมเพลมพัดข้ามคืนดับก็ยังได้เลยหนูบอกได้เลยเป็นนักแสดงได้ทุกวันนี้เป็นตุ๊กกี้ได้ทุกวันนี้มันลำบากตรงที่ว่า1เราไม่ได้มาเพราะว่าเส้นสายไม่ได้มาด้วยคอมเมนต์กรรมการให้เราเข้ารอบเราไม่ได้มาด้วยผลโหวตแล้วเราไม่ได้มาด้วยกองเชียร์ซึ่งแบบโหวตเท่านี้คุณเข้ารอบเลยเป็น1ใน3รองชนะเลิศชิงชนะเลิศไม่มีหนูมาด้วยฝีมือจริงๆคำว่าฝีมือไม่ใช่ว่าอวยตัวเองเก่งนะฝีมือคือเริ่มนับจากศูนย์ทำมาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่วัดกันไปก็โอกาสจากผู้ใหญ่ไม่ได้หยิบยื่นจากหนูคนเดียวหยิบยื่นให้หลายๆคนแต่ว่าใครล่ะที่จะทำให้โอกาสที่เขายื่นมาเนี่ยตรงตามความต้องการของผู้ยื่นให้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ